สถานการณ์ในลาวส่งคลื่นกระแสสะท้านโลกพันธมิตรตะวันตกหวาดกลัวว่ารัฐจักรลาวกำลังจะถูกคอมมิวนิสต์กินกินซิมซากเป็นพิษภัยข่มขู่ความมั่นคงของเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้8เดือนหลังจากการเซ็นสัญญาสันติภาพที่เจนีวาในวันที่23กรกฎาคมปีค.ศ.1962ฐานที่มั่นของฝ่ายกลางติดบุกรุกโจมตีโดยกองกำลังฝ่ายซ้ายแนวลาฮักซาดประเทศลาวกับเจ้าสุพรรณวงศ์โดยได้รับการสนับสนุนจากทหารเวียดมินห์ที่บ่ได้ถอนทหารออกจากดินลาวตามข้อตกลงในสัญญานั้นจากนั้นมาการละเมิดสัญญายิงนับวันนับจงแจ้งฝ่ายซ้ายเหมือนเสยต้องการให้ข้องใดๆของคณะกรรมการควบคุมสากลถึงว่าโซเวียตและจีนได้ลงลายเซ็นในสัญญาเจนีวาทับประกันเอกราชและความเป็นกลางของราชอาณาจักรลาวสองประเทศมหาอำนาจคอมมิวนิสต์นี่ยังคงส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ในเวียดนามเหนือและฝ่ายซ้ายบุกโจมตีฝ่ายรัฐบาลของเจ้าสุวรรณภูมิมาพาให้ชาวโลกวิตกกังวลว่ามันอาจนำไปสู่สงครามโลกระหว่างฝ่ายเสรีและฝ่ายคอมมิวนิสต์สิ่งที่พันธมิตรตะวันตกพยายามหลีกเลี่ยงอังกฤษและสหรัฐเป็นสองประเทศมหาอำนาจฝ่ายเสรีที่ได้ลงลายเซ็นในสัญญาดังกล่าวในวันที่28พฤษภาคมปีค.ศ.1964ท่านวิลเลียมปันดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐได้เดินทางไปลอนดอนเพื่อหารือกับท่านบัตเลอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษผู้ที่ได้พบปะกับเอกอัครราชทูตโซเวียตและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศของจีนประจำกรุงลอนดอนเกี่ยวกับปัญหาลาวในวันก่อนนี้ท่านวิลเลียมบันดีและท่านบัตเลอร์ได้สนทนากันอย่างยาวนานเกี่ยวกับการล่วงละเมิดสัญญาในลาวและสถานการณ์ในเขมรและเวียดนามใต้